ถูกไหมฮะอันนั้นเป็นผลพลอยได้อันนั้นเป็นผลพลอยได้ครับแต่ถ้าจะถามอาจารย์ว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเจ้าถังเช่าเนี่ยทานไปแล้วจะเราจะปลอดภัยเอาตั้งแต่การผลิตก่อนเลยครับเพราะว่ามีการเลี้ยงในระบบออร์แกนิกครับควบคุมสภาวะแวดล้อมสารเคมีอะไรต่างๆอย่างดีมากและนอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐด้วยนะครับได้รับตราเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐ USDA Organic ใช่ครับถูกไหมฮะเท่าที่ผมเคยได้ยินมาคืออ๋อมีตัวนี้ให้ด้วยครับผมแล้วมีฮาลาลไหมครับมีฮาลาลครับก็คือถ้าเป็นมุสลิมก็สามารถทานได้เลยโอ้โหงั้นก็ได้สบายใจนะครับแล้ววันนี้ผู้ชมครับเรามีผู้ใช้จริงมาให้ดูกันนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะเป็นโรคไตแล้วก็ไปฟอกไตนะครับผู้ชมครับค่าไตเนี่ยเคยสูงมาก่อนแต่พอเขาทานทางเช่าเข้าไปปรากฏว่าไปวัดค่าไตเนี่ยค่าไตกลับลงมานะฮะใช่ครับแต่ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่อะไรด้วยฮะอาจารย์มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างฮะเช่นตัวบุคคลนั้นด้วยนะฮะเป็นมากไหมแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรมาเสริมหรือเปล่าเรียกว่าเป็นสภาพของบุคคลนั้นๆด้วยถูกไหมครับแต่ที่แน่ๆผู้ชมครับถ้าเกิดว่าทานอาหารเสริมไปแล้วอย่างเช่นถังเช่าเนี่ยนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องทานยาของคุณหมอด้วยนะถูกต้องไม่ใช่ทิ้งไปนะฮะต้องทานนะยาของหมอแล้วก็ต้องมีอาหารครบ5หมู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับด้วยความยินดีครับคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้หัวกระแสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ